ทาง Economist Intelligence Unit หรือว่า EIU ก็ได้เปิดเผยการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี2566นะครับปรากฏว่ากรุงเวียนนาของประเทศออสเตรียนั้นขึ้นแท่นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดในโลกประจำปีครับในขณะที่หลากหลายเมืองในภูมิภาคเอเชียนั้นทำภาพรวมผลงานดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ยังมองไม่เห็นกรุงเทพมหานครนะครับ ทาง Economist Intelligence Unit หรือว่า EIU ได้เปิดเผยการจัดอันดับเมืองหน้าอยู่มากที่สุดในโลกในปีนี้นะครับหรือว่า Global Livability Index 2023ครับโดยกรุงเวียนนาจากออสเตรียนั้นได้กลับมาครองแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากการระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบให้หลุดจากตำแหน่งไปหลายปีเลยครับ ทั้งกรุงเวียนานานั้นทำคะแนนได้โดยรวมนะครับ98.4จากคะแนนเต็มร้อยมีผลงานที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเสถียรภาพวัฒนธรรมความบันเทิงโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและบริการทางด้านสุขภาพครับ ดัชนีเมืองน่าอยู่ทั่วโลกนั้นพิจารณาจาก5ปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพการดูแลสุขภาพวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการศึกษารวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่น่าอยู่อันดับที่2นะครับคือกรุงโคเปนเฮเกนของเดนเมาร์กครับได้คะแนน98ครับ ตามมาด้วยซิดนีย์และเมลบ์ลของออสเตรเลียนะครับอยู่ในอันดับที่3และ4อันดับที่5คือแวนคูเวอร์จากแคนาดาครับอันดับที่6คือเมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ตามมาด้วยคาลการีของแคนาดาและจนีวา์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่7คะแนนเท่ากันนะครับต่อมาคือโตรอนโตของแคนาดารั้งอยู่ในอันดับที่9นะครับตามมาด้วยโอซาก้าจากญี่ปุ่นและโอคลันด์จากนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับที่10ร่วมกันครับ ในขณะที่หลากหลายเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นทําผลงานได้ดีขึ้นนะครับหลังจากผ่านพ้นการระบาดของโควิด -19 โดยกรุงเวลลิงตันของนิวซีแลนด์นั้นได้ขยับขึ้นมาถึง35อันดับไปอยู่ในอันดับที่23ครับในขณะที่เมืองโอกลนด์นั้นขยับขึ้นไปถึง25อันดับนะครับติดท็อป1ททางด้านฮ่องกงนั้นก็ขยับขึ้นไป13อันดับครับอยู่ในอันดับที่61โดยทาง EIU ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคะแนนด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพนั้นปรับ ัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในเอเชียและตะวันออกกลางครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ